ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7กองโจรกองโจรกองโจรเวียดกงโวเวียนเกียบโฮจิมินห์คำเหล่านี้ล้วนก้องอยู่ในโสตประสาทของเสนาธิการใหญ่เราเปรียบเทียบกำลังทั้งสองฝ่ายเวียดกงคือผู้ร้ายอเมริกันคือตำรวจด้วยยุทธวิธีง่ายๆเองมาฆ่าหมุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามทำให้อดหวนคิดถึงผู้นำกองทัพไม่ได้โวเวียนเกียบนักรบจอมอัจฉริยะแห่งป่าเขาโมเชดายันนักรบจอมอัจฉริยะแห่งทะเลทรายคำพูดเพียงประโยคเดียวจากปากในทหารการข่าวว่าเวียดกงย้ายที่ตั้งตลอดเวลานั้นทำให้ความเงียบเข้าครอบคลุมทั้งห้องกระทั่งเจ้าหน้าที่สื่อสารนำข่าวมาเสนอเพื่อทราบอีกครั้งคราวนี้เสนาธิการใหญ่รับมาแล้วอ่านออกเสียงดังๆจนได้ยินกันทั่ว V 40คนอาวุธอาก้า RPG ครบมือเข้าโจมตีฉบฉวยต่อชาลีวิสกี้เมื่อ15นาทีผ่านมานี้โดยการระดมยิงห่างจากขอบที่ม่านราว100เมตรฝ่ายเราใช้อาวุธในอัตราทำการยิงตอบโต้อย่างรุนแรงจน VC ลุกเข้าประชิดไม่ได้ VC ระดมยิงนานราว10นาทีจึงล่าถอยกลับไปฝ่ายเราปลอดภัยไม่ทราบความสูญเสียฝ่าย VCVC 30คนอาวุธอาก้า RPG ครบมือเข้าทำการโจมตีฐานของกองพัน BC 610บ้านน้ำงัวในระยะ100เมตรภายใต้การยิงสนับสนุนของคอ60มิลลิเมตร2กระบอกปลส57มิลลิเมตร2กระบอกจากทิศทางเดียวกันระยะ 1,800 เมตรฝ่ายเราทำการตอบโต้ดังนี้ใช้ปืนใหญ่ทำการยิงต่อต้านคอและปลสด้วยกระสุนระเบิดกระสุนส่องสว่างใช้ปลส.ปืนกล M72 M79 ทำการยิงต่อต้านแนว VC และเสริมด้วยกระสุน B-High จากปืนใหญ่อีก3นัด VC ใช้เวลาโจมตีนานราว30นาทีจึงล่าถอยไปคาดว่าได้รับความสูญเสียจำนวน1ฝ่ายเราปลอดภัย VC 100คนอาวุธอาก้า RPG ปลส.คอ60คอ81และคอ120อย่างละ2กระบอกเข้าโจมตีที่ตั้งทหารม้งของนายพลวังเป่าที่บ้านโศกปีบโดยทำการโจมตีทางด้านทิศตะวันออกระยะโจมตีห่างจากขอบที่มั่นราว100ถึง200เมตรแบ่งกำลังเป็นระลอกระลอกขณะนี้การโจมตียังคงดำเนินอยู่ VC ทำการยิงหนักมากแต่ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากด้านหลังแนวโจมตีของ VC มีหมู่บ้านชาวม้งราว200ครอบครัวอาศัยอยู่รายละเอียดคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปพันเอกนอร์แมนอ่านข่าวรวดเดียวทั้ง3ฉบับแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาในทหารทั้ง3ด้วยแววตาใบหน้าที่เคร่งขรึมไปกว่าเดิมคือเนลครับ VC กล้าขึ้นไปโจมตีฐานยิงจรวดชาลีวิสกี้ที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของภูล่องแจ้งอย่างนี้แสดงว่าไม่ต้องแสดงอะไรหรอกคุณโรเจอร์เป็นผมก็ต้องบุกบั่นขึ้นไปโจมตีจนได้นั่นแหละโชคดีนะที่ฝ่ายเราไม่มีใครเป็นอะไรทั้งคนทั้งอาวุธพวกคุณพอมองแผนการปฏิบัติบางอย่างของฝ่ายเราบนชาลีวิสกี้ได้บ้างไหมโอเคเอางี้ดีกว่าพวกคุณช่วยผมคิดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องของมงเสนาธิการใหญ่ตัดบทตั้งแต่นายทหารยุทธการยังพูดไม่จบเมื่อสมองวาดแผนการตอบโต้เวียดกงขึ้นมาได้แล้วถามความเห็นจากลูกน้องในทีมงานส่งกำลังตามขยี้ VC ชุดนี้ด่วนเลยครับก่อนที่มันจะไปไกลกว่านั้นกำลังของชาลีวิสกี้ที่ลบเก่งๆมีหลายคนนี่ครับโอเคไม่เจอคนเล่นพูดถูกแต่ถูกไม่หมดตอนนี้ฝนกำลังตกหนักทั่วเมืองลองแจงการส่งกำลังออกนอกที่ตั้งเท่ากับเป็นการเดินไปสู่อุ้งมือฆ่าศึกเท่านั้นเองคุณเชื่อเถอะว่า VC ชุดนี้ยังไม่ถอนตัวห่างไปไหนหรอกมันยังคงวนเวียนก่อฐานฝ่ายเราอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อรอเวลาเข้าโจมตีเมื่อฝ่ายเราเผลอเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เปิดโอกาสให้มันทำอย่างนั้นได้อีกรู้ว่ามันยังเกาะติดฝ่ายเราอยู่เราเข้าหามันเสร็จเลยเป็นไงคุณว่าดีไหมไม่ดีครับพันตรีโรเจอร์ตอบทันทีทันควันด้วยเสียงหนักแน่นแสดงถึงความมั่นใจอย่างแรงกล้าหาไม่คงไม่กล้าหักความคิดของเสนาธิการใหญ่ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาแน่พันเอกนอร์แมนคลึ้มอยู่แล้วคราวนี้ถึงกับตีหน้ายนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยถามสวนทันทีเช่นกันคุณมีเหตุผลไหมมีสิครับเคอร์เนลผมมีแผนการบางอย่างซึ่งเป็นสไตล์การแก้เกมของนอร์สตาร์เซอร์เจนที่เรามักพบเห็นเป็นประจำพันตรีโรเจอร์เอ่ยนามจ่าดาวเหนือหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างสังกัดกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาขึ้นมาพลอยทำให้คนอื่นหูพึ่งคอยฟังอย่างตั้งใจโอเคเมเจอร์โรเจอร์คุณแจ้งรายละเอียดมาเลยผมสนใจขอบคุณครับเคอร์เนลแผนนี้อาจจะยาวสักหน่อยผมเกรงจะเสียเวลาเคอร์เนลไม่คิดสั่งการถึงหน่วยที่กำลังคาราคาซังกับ VC อยู่ตอนนี้ก่อนหรอครับไม่เป็นไรรายงานของกองพัน BC 610เรียบร้อยแล้วด้วยตัวของเขาเองส่วนที่กองพันม้งบ้านโศกปีบถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมเดี๋ยวขอคงรายงานเข้ามาเองผมเชื่อว่าเราต้องตัดสินใจลุกตอบโต้ฆ่าศึกทั้ง2จุดนี้แน่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามาว่าถึงแผนการลุกจากชาลีวิสกี้กันก่อนเลยเสร็จแล้วค่อยว่าถึงม้งบ้านโศกปีบต่อทีหลังโอเคครับเคอร์เนลต่อกัน VC ชาลีวิสกี้จำนวน10คนเท่านี้
เราใช้กำลังจากภายนอกลุกข้อหามันออกค้นหามันให้เจอเมื่อพบก็เข้าปะทะทันทีโอเคกู๊ดไอเดียผมเข้าใจแผนการของคุณแล้วถึงคุณยังพูดไม่จบก็ตามคุณสั่งการถึงหน่วยที่อยู่ใกล้ชาลีวิสกี้ที่สุดเดี๋ยวนี้เลยให้จัดชุดลาดตระเวน6ชุดชุดละ12คนออกทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ VC รอบๆชาลีวิสกี้ระยะรัศมี5กิโลเมตรสำรวจทุกเนินทุกหุบทุกล่องเขาทุกหน้าผาถ้ำเล็กถ้ำใหญ่ดูให้ทั่วใช้ยุทธวิธีกวนป่าของนอร์สตาร์นั่นแหละพบเมื่อไหร่เข้าปะทะทันทีแล้วสั่งให้ชุดลาดตระเวนหน่วยข้างเคียงเคลื่อนกำลังเข้าสมทบพร้อมส่งกำลังภายในชาลีวิสกี้เข้าตีกระหน่ำอีกทางหนึ่งระหว่างภารกิจคุณส่งเครื่องบินลาดตระเวนซ้อนเข้าไปอีกเตรียมปืนใหญ่ให้พร้อมยิงสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงแค่นี้คุณพออ่านแผนการออกไหมออกครับเคอร์เนลผมว่าระหว่างภารกิจให้ระงับการใช้เครื่องบินลาดตระเวนไว้ก่อนดีกว่าเพราะจะกลายเป็นการบอกข้าศึกให้รู้ว่าเราสนใจเพ่งเล็งพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพิเศษรอให้มีการปะทะเกิดขึ้นก่อนค่อยส่งขึ้นไปก็ได้แล้วคุณกำหนดแผนการปฏิบัติเฉพาะสำหรับชุดลาดตระเวนทั้ง6ชุดนี่หรือยังผมว่าเขาควรเลือกยุทธวิธีอะไรสักอย่างคุณต้องกำหนดนะเป็นต้นว่าลงให้ข้าศึกเข้าพื้นที่สังหารแอบแกะรอยตามข้าศึกหรือยังไงก็สุดแท้ตามสไตล์ของนอร์สตาร์เอาให้เหมือนเลยผมคงคิดไม่ออกหรอกครับเคอร์เนลหรือแม้แต่นอร์สตาร์เองก็เถอะการวางแผนในห้องยุทธการบนแผนที่ว่ากันแบบปากเปล่าบางทีก็คือการวาดภาพในอากาศมันไม่ใช่สไตล์ของนอร์สตาร์เซอร์เจนอยู่แล้วแล้วสไตล์ของเขาเป็นไงคนคนนั้นเนี่ยเขามักเข้าไปวางแผนบนพื้นที่การรบจริงเลยครับเขาสามารถมองเห็นสภาพภูมิประเทศเห็นการวางกำลังของข้าศึกด้วยตาตัวเองทุกอย่างทุกอย่างจะบอกเราอย่างแท้จริงว่าระหว่างเรากับข้าศึกมีอะไรแตกต่างกันบ้างหลังจากนั้นเขาจะวิเคราะห์ค้นหาจุดอ่อนของข้าศึกหรือไม่ก็เข้าปฏิบัติการในลักษณะที่ฝ่ายเราไม่เสียเปรียบสำคัญที่สุดก็คือนอสตาไม่ยอมเอาคนของฝ่ายตนเข้าเสี่ยงชีวิตกับข้าศึกอย่างเด็ดขาดหมายความว่าคุณก็ยังคิดแผนการปฏิบัติเมื่อพบ VC จริงๆไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องครับเคอร์เนลผมบอกแล้วต้องไปเจอให้เห็นซะก่อนนอสตาพูดเสมอสถานการณ์มักเป็นตัวกำหนดบอกเราเองถึงเวลาไหนควรทำอะไรหรือทำอย่างไรเท่าที่ผมติดตามร่วมงานกับเขาทุกครั้งผมต้องยอมรับว่าคำพูดของเขาถูกต้องครับถ้างั้นชุดลาดตระเวนพวกนี้จะไม่พลาดท่าเสียทีวีซีก่อนเลยก็อาจเป็นไปได้ครับเคอร์เนลแต่ถ้าไม่ประมาทสักอย่างโดยเราคอยคอนโทรลเขาอยู่เรื่อยๆหรือไม่ก็คอยให้คำแนะนำบ่อยๆผมว่าพอมีทางสำเร็จครับถึงอย่างไรหากต้องมีการสูญเสียกำลังของชุดแรกตอนเข้าปะทะก่อนบ้างกำลังชุดเข้าเสริมทั้งหน่วยลาดตระเวนเองกับชุดที่ออกไปจากชาลีวิสกี้รวมกันผมว่าฝ่ายเรามีทางพิชิตมันได้แน่ๆครับคุณแน่ใจนะตอบไม่ได้ชัดครับเคอร์เนลว่าแน่ใจหรือไม่แน่ใจลบกับ VC มันก็เหมือนลบกับปีศาจนั่นแหละครับจู่ๆก็โผล่มาจู่ๆก็หายเอาแน่เอานอนได้ซะเมื่อไหร่เอ้าแล้วทีนอสตาของลบล่ะเขาเป็นหมอผีผู้สยบปีศาจหรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คนอย่างเขาออกปฏิบัติการทีไรแค่เดินทางไปเรื่อยๆก็เจอตัวข้าศึกได้อย่างกับว่าดวงมันสมพงกันอย่างนั้นแหละครับเชื่อเรื่องดวงแล้วทำไมต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยผมว่าที่คุณพูดมาเนี่ยมันออกจะค้านๆกันอยู่นะครับเคอร์เนลผมก็เคยพูดอย่างนี้กับเขาเหมือนกันเคยถามเขาหลายครั้งหลายหนว่ารู้ได้ยังไงว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนหรือรู้ได้ยังไงว่าที่นั่นที่นี่ตรงนั้นตรงนี้มีข้าศึกหรือไม่มีข้าศึกแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกไม่รู้ครับแถมยังย้อนอีกว่าเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยมาพร้อมกันไปพร้อมกันอยู่ด้วยการพูดคุยเห็นหน้ากันตลอดเวลามีอะไรก็ปรึกษากันแล้วจะมาว่าเขารู้คนเดียวได้ไงผมก็ไม่เข้าใจนะที่คุณว่ามาทั้งหมดนั่นน่ะมันหมายความว่านอสตาเขารู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนแต่พวกคุณไม่รู้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเคอร์เนลแม้แต่การกำหนดเส้นทางเขาก็ไม่ได้กำหนดคนเดียวตามลำพังนะครับเราปรึกษากันทุกครั้งครับต่างคนต่างมีเหตุผลแต่สุดท้ายก็ต้องว่าตามเหตุผลของเขาเพราะมีน้ำหนักมากกว่าเราก็ยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าบนเส้นทางข้างหน้ามีข้าศึกอยู่จริงหรือไม่ถ้างั้นคุณจะให้ผมหมายความว่านอสตามีตาวิเศษสามารถส่องเห็นในสิ่งที่พวกคุณไม่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเคอร์เนลโอเคแผนการคราวนี้คุณบอกว่าเราต้องคอยคอนโทรลและคอยให้คำแนะนำแก่ชุดลาดตระเวนคุณจะแนะนำหรือสั่งการยังไงในเมื่อคุณเองก็คิดแผนการไม่ออกข้อนี้ผมอยากให้เมเจอร์โคลินเป็นคนตอบบ้างครับเคอร์เนลผมเองชักมึนๆแล้วเนี่ยสงสัยเป็นโรคภูมิแพ้ VC คิดแผนการลบไอ้พวกนี้ทีไรมันสวิงสวายคล้ายคนแพ้ท้องครับพลตรีโรเจอร์จนเดือดกล่าวเมื่อเจอคำถามแบบนี้เลยโยนเรื่องไปให้ผู้ช่วยนายทหารยุทธการรับกินหน้าเสือแทนพร้อมแจกโจ๊กให้ทุกคนในโต๊ะได้หัวเราะแก้เครียดแก้เซ็งกันเล่นๆพลตรีคอลินหัวเราะละลื่นไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลใดๆแม้แต่น้อยตอบกลับมาทันทีโดยไม่เสียเวลายังคิดมันจะไปยากอะไรล่ะครับก็เชิญนอสตาให้มาทำหน้าที่นี้แทนไงครับเคอร์เนลเมเจอร์คอลินงั้นผมให้จ่าสิบเอกกองทัพบกไทยในฐานะนักรบรับจ้างมาเป็นนายทหารยุทธการของกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาเสร็จเลยไม่ดีกว่าเหรอผมไม่ทราบครับว่าดีไม่ดีแต่ผมทราบว่าเขาคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่เหมาะสมกับภารกิจแบบนี้โอเคถ้างั้นเราพักเรื่องนอสตาไว้ก่อนคุณช่วยวิทยุเรียกมงบ้านโศกปีบให้ผมก่อนตอนนี้